ทูสตอรี่วันนี้ครับมาว่ากันถึงนักเตะใหม่ที่ดีกรีนี่กรี๊ดกันยับครับกับแฟรงค์คาสตายดาจาก UCL สู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดตัวไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแฟรงค์คาสตายดานะครับตัวรุกชาวโคลอมเบียนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ามาสวมเสื้อเบอร์10แทนที่ของพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรมที่อำลาทีมไปในซีซั่นนี้นะครับหลังพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์สมัยที่4ได้เรียกได้ว่านี่เป็นการขยับ1ดีลของบุรีรัมย์ที่น่าสนใจครับและสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้กับไทยลีกได้มากพอสมควรเพราะว่าคาสตาเยดาคนนี้มีดีกรีเป็นนักเตะที่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลล่าสุดนะครับกับทีมเชอริฟทิราสปอลซึ่งนี่เป็นหนึ่งในทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้มากที่สุดในฤดูกาลล่าสุดจากลีกมอลโดวาและเขาเองก็รับบทเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับซึ่งนัดที่ทุกคนจำได้แน่นอนครับคือเกมที่เชอริฟบุกไปเอาชนะเรอัลมาดริดได้ถึง2-1ที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิวแม่เอาจริงๆแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกวงการได้เหมือนกันและแน่นอนนะครับว่าการที่ได้ประทะกับทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็อินเตอร์มิลานในฤดูกาลเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะโชว์ฝีมือให้หลายๆคนทั่วโลกได้เห็นนะครับรวมถึงแฟนบอลไทยต้องมารอดูครับว่าคาสเซดาที่พกดีกีสวยหรูขนาดนี้เข้ามายกระดับเกมรุกได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับบุรีรัมย์แต่ก่อนจะถึงวันนั้นมาทำความรู้จักแล้วก็ดูสถิติของเจ้าตัวกันหน่อยในตูสตอรี่วันนี้ครับแฟรงค์คาสตายดาเนี่ยชื่อเต็มคือแฟรงค์แอนเดอร์เซนคาสตายดาเปเลสนะครับซึ่งเกิดวันที่17กรกฎาคมในปี94ณเมืองซานดิเอโกเดอคาลีนะครับประเทศโคลอมเบียโดยคำว่าคาสตายดาเนี่ยมาจากนามสกุลของพ่อนะครับส่วนเปเลสเนี่ยมาจากนามสกุลทางฝั่งแม่โดยเขาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลกับคาราการ์สนะครับทีมในโคลอมเบียแต่การที่เจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสทำให้ในปี2016ครับเจ้าตัวเลือกที่จะย้ายมาเล่นให้กับสโมสรอย่างออโซมาโซเอสซีนะครับทีมในลีกรองโคลอมเบียซึ่งที่สโมสรแห่งนี้คือที่ที่ทำให้แฟรงค์ในวัย22ปีได้ลงสนามกับฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการครับ2ปีที่เล่นให้ออโซมาโซเนี่ยนะครับแฟรงค์ลงเล่นไปทั้งหมด46นัดยิงไป4ประตูจนฟอร์มก็เริ่มเตะตาครับทีมอย่าง FK เซนิก้าทีมในลีกสโลวาเกียเข้านะครับและก็ได้ย้ายไปเล่นที่เซนิก้าด้วยสัญญายืมตัวในปี 2017-18 ในเลขที่2ในการย้ายออกมาเผชิญโลกกว้างของแฟรงค์เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้สวยงามครับแทบจะไม่ได้ลงเล่นให้กับเซนิก้าในเกมลีกเลยแถมทีมยังจบฤดูกาลด้วยอันดับ11ครับจนทีมต้องไปเล่นรอบกลุ่มหนีตกชั้นกับอีก5ทีมมาถึงตรงนี้เชื่อว่าดูยังไงเส้นทางของแฟรงค์ในการเล่นต่างแดนปีแรกน่าจะจบด้วยการเก็บกระเป๋ากลับบ้านครับแต่คำว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้แหละครับเพราะในรอบกลุ่มหมีตายเนี่ยฮะ5เกมแรกเซนิก้าเก็บได้เพียงแค่2ครับรั้งอันดับสุดท้ายคือเอาง่ายๆรอวันบ๊ายบายตกชั้นครับโดยที่แฟรงค์เนี่ยได้ลงเล่นไป1เกมไม่มีชื่ออีก1เกมแล้วก็นั่งสำรองไปอีก3เกมแต่ในนัดที่6นี่แหละครับไม่รู้ว่าโค้ชของทีมณเวลานั้นปลงไปแล้วหรือเปล่าหรือคิดอะไรอยู่ไม่รู้ครับให้โอกาสแฟรงค์ลงตัวจริงอีกครั้งครับและได้โอกาสในครั้งนี้แฟรงค์ไม่ทำให้ผิดหวังครับเจ้าตัวเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมเอาชนะไปได้ 1-0 จุดประกายความหวังหนีตายให้ทีมได้อีกครั้งครับจนสุดท้าย3ใน4นัดสุดท้ายครับแฟรงค์ระเบิดฟอร์มยิงเพิ่มไปอีก4ลูกพาทีมจบอันดับ5ครับเข้ารอบเพลย์ออฟไปเจอกับรองแชมป์ลีกได้สำเร็จและถึงแม้ในรอบเพลย์ออฟแฟรงค์จะยิงไม่ได้ครับแต่การลงเต็ม90นาทีทั้ง2นัดของแฟรงค์ก็มีส่วนที่ทำให้ต้นสังกัดอย่างเซนิก้าหนีตกชั้นได้สำเร็จจากสกอร์รวม2-2และชนะด้วยกดอเวโกครับกับผลงาน5ประตูที่ช่วยให้ทีมรอดตกชั้นในปีแรกทำให้เซนิก้าตัดสินใจช่วงท้ายนี่แหละครับเซ็นแฟรงค์คาสตาเยดาร่วมทีมแบบถาวรโดยตลอด3ซีซั่นกับเซนิก้านะครับแฟรงค์เนี่ยลงสนามไปทั้งหมด66นัดครับทำไป26ประตู11แอสซิสต์ด้วยผลงานขนาดนี้ก็ทำให้ทีมนายอำเภออย่างเชอริฟเนี่ยแหละฮะโค้ชทีมจากประเทศมอลโดวาครับเจ้าของแชมป์ลีก18สมัยณขณะนั้นต้องมาดึงไปร่วมทีมครับการย้ายมาเล่นให้กับเชอริฟครับทำให้เลเวลฟุตบอลของเจ้าตัวก้าวกระโดดเป็นอย่างมากครับเพราะแค่ไม่กี่เดือนหลังจากย้ายมาทำให้แฟรงค์ได้สัมผัสฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปแบบเป็นทางการโดยในฤดูกาล 2020-21 ครับแฟรงค์ได้ลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกไป2เกมโดยแฟรงค์ยิงได้1ประตูในนัดที่2ครับเกมที่เจอกับคาราบักแต่สุดท้ายทีมก็แพ้ไปด้วยสกอร์ 2-1 ตกรอบไปเล่นยูโรป้าลีกรอบคัดเลือก
ในรอบคัดเลือกของยูโรปาลีกนะครับเชอร์ลิฟก็มาเจอกับทีมดันดับ FC ทีมจากไอร์แลนด์นะครับผลออกมาเป็นเชอร์ลิฟแพ้การดวลจุดโทษไป 5-3 ครับโดยที่แฟรงค์ยังไม่ทันได้ยิงจุดโทษเลยครับต้องกลับบ้านไปในที่สุดถึงแม้ดูการเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปรอบคัดเลือกปีแรกของแฟรงค์ดูจะไม่สมหวังนะครับแต่กับผลงานในลีกนั้นนะฮะแฟรงค์ได้สถาปนาตัวเองเป็นดาวซันโบตั้งแต่ซีซั่นแรกครับยิงไป28ประตูทำไปอีก14แอสซิสต์จากการลงเล่น35นัดโอ้โหนี่สถิติยอดเยี่ยมเลยครับเลี่ยมทองพาทีมไปแชมป์ลีกสมัยที่19นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ลีกครั้งแรกของแฟรงค์ได้สำเร็จซีซั่นถัดมาครับซีซั่น 2021/22 แฟรงค์ที่ถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมก็ได้พกความกระหายนะครับที่พาทีมเข้ารอบไปเล่นแบ่งกลุ่ม UEFA Champions League ได้เนี่ยโดยผลงานในรอบคัดเลือกกับเชอร์ลีฟนะครับคือเจอทีมไหนเรียกว่าตบหมดครับเลสตาร์จากเซอร์เบียเนโดโมซาเกร็บจากโครเอเชียตบเรียบครับโดยผลงานส่วนตัวเจ้าตัวทำไปได้2ประตูกับอีก3แอสซิสต์ในรอบคัดเลือกและช่วยให้เชอร์ลีฟสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรและครั้งแรกของทีมจากมอลโดวาได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับโดยที่ผลจับสลากรอบแบ่งกลุ่มออกมานี่ปรากฏว่าเชอร์ลีฟก็อยู่กลุ่มเดียวกับเรอัลมาดริดนะครับเจ้าของแชมป์ยูฟ่า13สมัยอินเตอร์มิลานอดีตแชมป์2สมัยแล้วก็ชักตาโดเน็กซ์ทีมจอมตัดแต้มทีมใหญ่ในรายการนี้ซึ่งแค่ผลจับฉลากออกมาในเชอร์ลิฟก็ถูกสื่อต่างประเทศนะครับแล้วก็แฟนบอลยกให้ว่าเป็นทีมที่จะกลับบ้านไปในฐานะบวยของกลุ่มโดยไม่มีแต้มแน่นอนและแล้วแฟรงค์กับลูกทีมก็สร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งครับตั้งแต่นัดแรกของแชมเปี้ยนลีกนั่นคือการพาทีมชนะชักตาโดเนตไปถึง2ประตูต่อ0แค่นั้นไม่พอนะครับนัดที่2ที่เจอเรอัลมาดริดแฟรงค์ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดประวัติศาสตร์ที่พาทีมเอาชนะมาดริดไปได้ 2-1 แบบพลิกโผคนทั้งโลกแต่น่าเสียดายนะครับที่เส้นทางเข้ารอบ16ทีมของแฟรงค์ต้องหมดลุ้นไปอย่างรวดเร็วหลังจาก2นัดต่อมาที่เชอร์ลิฟแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานแบบไปกลับต่อมาก็โดนมาดริดล้างแค้นไป 3-0 ปิดท้ายด้วยการเสมอชักตาโดเนกและตกรอบแต่การตกรอบครั้งนี้ได้ใจคนทั้งโลกครับนอกจากการอำลาแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยหลังจากที่แฟรงค์กลับมามอลโดวานะครับและเล่นให้กับเชอร์ลิฟไปอีก1นัดแฟรงค์ได้อำลากับทีมในอำเภอเชอร์ลิฟครับโดยลงเล่นไป73นัดทุกรายการทำไป42ประตูกับ26แอสซิสต์ก่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์ครับมีข่าวว่าแฟรงค์ได้เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่รอให้ไทยลีกจบนั้นแฟรงค์ก็ได้ย้ายนะครับไปเล่นให้กับทีมวาตาพอสนั่นทีมในลีกโปแลนด์ก่อนครึ่งฤดูกาลก็เหมือนเป็นช่วงว่างพอดีของแก๊ปลีกนะครับในซีซั่น 2022-23 เนี่ยนะครับตำแหน่งของแฟรงค์คาสตาเยด้าเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าเรียกได้ว่าครบจบในคนเดียวแล้วคาสตาเยด้าคนนี้จะลงตำแหน่งไหนของบุรีรัมย์เป็นหลักล่ะครับหากเราดูจากฮีทแมปในฤดูกาลล่าสุดของเขากับวาตาพอสนั่นนะครับที่เห็นอยู่เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยไปทั่วสนามเลยครับฉีกออกไปเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาปวนเปลี่ยนทั้งในกรอบนอกกรอบเขตโทษกันเลยทีเดียวให้ดูสถิติ UCL กันบ้างครับกับการที่อยู่ในกรุ๊ปออฟเดธในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวถือว่าเป็นนักเตะที่มีอัตราการผ่านบอลสำเร็จสูงมากๆนะครับในเกมที่แพ้อินเตอร์มิลาน 1-3 เจ้าตัวผ่านบอลสำเร็จสูงถึง 90.9% และตลอดทั้ง5เกมใน UCL เจ้าตัวผ่านบอลสำเร็จไม่ต่ำกว่า 60% และผ่านบอลสำเร็จเฉลี่ยอยู่ที่ 78.8% นี่ถือว่าเป็นตัวรุกที่มีการผ่านบอลสำเร็จที่สูงมากๆครับข้ามมาที่เกมรุกกันบ้างนะครับการเจอกับมาดริดแล้วก็อินเตอร์มิลานอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเจ้าตัวนะครับแม้ไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์แต่สร้างความหวือหวาได้ครับมีโอกาสยิงเฉลี่ย 0.8 ครั้งต่อเกมครับจ่ายบอลลุ้นทำประตู 0.6 ครั้งต่อเกมเลี้ยงหลบคู่แข่งถึง 0.8 ครั้งต่อเกมเกมรับเองก็มีส่วนครับแท็กเกิล 0.6 ครั้งต่อเกมแย่งบอล 0.2 ครั้งต่อเกมทำฟาวล์1ครั้งต่อเกมและเคลียร์บอล 0.4 ครั้งต่อเกมซึ่งดูจากคิดแบบในศึก UEFA Champions League ถือว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะที่ขยันพอสมควรนะครับการเข้ามาของแฟรงค์คาสตาเยด้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยที่เขาเป็นนักเตะตัวรุกที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งตรงสเปคกับบุรีรัมย์เหลือเกินครับที่ชอบนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเชื่อว่าหลักๆแล้วน่าจะเป็นการจับไปยืนในบริเวณปีกซ้ายใช้ความเร็วความขยันปั่นป่วนแนวรับคู่ต่อสู้แทนที่ของอายุมาชิก้าที่ก็ต้องยอมรับว่าผลงานโดยรวมยังไม่ผ่านรวมไปถึงตำแหน่งหน้าต่ำที่คอยเชื่อมบอลตรงกลางไปสู่กองหน้า
ทั้งโจนาธานโบลิงกี้และสุประชัยใจเด็ดหรือแม้กระทั่งลอสซาน่าดูมบูย่าที่เพิ่งเปิดตัวมานั่นก็คือกองหน้าอย่างแท้จริงที่จะพาตัวเองไปอยู่ในกรอบเขตโทษครับอย่างไรก็ต้องติดตามกันนะครับว่าสำหรับนักเตะชาวโคลอมเบียคนนี้จะเข้ามาสร้างสีสันให้กับฟุตบอลไทยมากพอเป็นสมควรเลยล่ะครับเหลือเวลาอีก2เดือนครับที่ไทยลีกจะเปิดฤดูกาลแฟนๆบุรีรัมย์เตรียมตัวรอชมฟอร์มครับของแฟรงค์คาซาเยดาคิดเห็นอย่างไรกับนักเตะคนนี้ส่วนตัวผมขอแชร์ความเห็นไว้ตรงนี้ครับว่านี่จะเป็น1ในนักเตะที่มีฟอร์มและดีกรีที่เป็นปัจจุบันมากครับจากเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่แล้วสู่ไทยลีกในปีนี้เราจะได้เห็นว่ามาตรฐานของแฟรงค์คาซาเยดาจะยกระดับไทยลีกและบุรีรัมย์ได้มากน้อยแค่ไหนและเมื่อเขาจะมาประสานงานกับลอสซาน่าดูมบูย่าโจนาธานโบลิงกิและสุประชัยใจเด็ดจะยอดเยี่ยมได้มากน้อยแค่ไหนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแฟรงค์คาซาเยดาครับในตูสตอรี่